เรื่องพระทัพพระมันละปุตตะเถระผู้เลิศกว่าพวกภิกษุสาวกผู้จัดแจงเสนาสนะแม้พระเถระนี้เกิดในเรือนแห่งตระกูลกรุงหงสาวดีในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเจริญวัยแล้วฟังพระธรรมเทศนา เห็นพระบรมศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ปูลาดเสนาสนะจึงเสริมสร้างอธิการปรารถนาฐานันดรน,นั้นเป็นผู้อันพระบรมศาสดาทรงพยากรณแล้วบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต แล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบวชในเวลาที่ศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัสปะสื่มโสมในครั้งนั้นยังมีคนอีกหกคนพร้อมทั้งท่านจึงรวมเป็นภิกษุเจ็ดรูปเป็นผู้มีความคิดอย่างเดียวกันเห็นภิกษุเหล่าอื่น ไม่กระทำความเคารพในพระศาสนาจึงคิดกันว่าในที่นี้พวกเราจะทำอะไรได้พวกเราจากบำเพ็ญสมณธรรมในที่ส่วนข้างหนึ่งแล้วจะก,กระทำที่สุดแห่งทุก์ดังนี้แล้วจึงผูกบันไดปีนขึ้นสู่ยอดเขาสูงพูดกันว่าผู้ที่รู้กำลังจิตของตนของตน จงผลักบันไดลงผู้ที่ยังมีความอาลัยในชีวิตจงลงไปเสียอย่าเป็นผู้ต้องเดือดร้อนในภายหลังเลยดังนี้แล้วทุกรูปร่วมใจกันผลักบันไดลงต่างโอวาทกันและกันว่าอาวุโสทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดแล้วนั่งในที่ที่ตนชอบใจ เริ่มบำเพ็ญสมณธรรมพระเทระรูปหนึ่งบรรลุพระอรหัตผลในวันที่ห้าในที่นั้นแหละคิดว่ากิจของเราสำเร็จแล้วเราจะกระทำอะไรในที่นี้ดังนี้แล้วนำบิณฑบาทมาจากอุตรากุรุธทวีปด้วยฤทธิ์กล่าวว่าอาวโสทั้งหลาย พวกท่านจงฉันบินธบาทนี้กิจด,ด้วยภิกษาจารย์จงเป็นหน้าที่ของเราพวกท่านจงทำหน้าที่ของตนของตนเถิดภิกษุทั้งหลายถามว่าดูกระ,ระอาวุโสพวกเราผลักบันไดลงได้พูดตกลงกันอย่างนี้หรือว่าผู้ใดทำให้แจ้งซึ่งทำก่อนผู้นั้นจงนําอาหารมา ภิกษุที่เหลือจะบริโภคอาหารที่นำมาแล้วบำเพ็ญสมณธรรมพระเถระตอบว่าไม่มีข้อตกลงดังนั้นหรอกอวโสภิกษุทั้งหลายจึงพูดว่าท่านได้บรรลุธรรมด้วยบุพเพเหตุของตนแม้พวกเราทั้งหลายก็จักสามารถทำที่สุดแห่งทุก์ได้ ท่านจงไปเถอดพระเถระเมื่อไม่อาจจะยังภิกษุเหล่านั้นให้ยินยอมได้จึงบริโภคบิณฑบาทในที่ที่ผาสุกแล้วหลีกไปพระเถระอีกรูปหนึ่งบรรลุอนาคามิผลในวันที่เจ็ดจุติจากภพนั้นแล้วบังเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาสพระเถระนอกนี้ จุติจากพบนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดการพุทธันดรนหนึ่งแล้วต่างเกิดในตระกูลนั้นๆในการเป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คือรูปหนึ่งเกิดในราชตระกูลในตักกศิลานครแคว้นคันธาระรูปหนึ่ง เกิดในท้องของนางปริภาชิกาในมัชชันติกรัชรูปหนึ่งเกิดในเรือนของกุดุมพีแคว้นพาหิยะรูปหนึ่งเกิดในสำนักของนางภิกษุณีส่วนพระทะัพเถระนี้ถือปฏิสนธิในเรือนของเจ้ามัลละองหนึ่งในอนุปยนนครแคว้นมัลละ มารดาของท่านคลอดลูกตายคนทั้งหลายจึงนำเอาร่างที่ตายไปป่าช้ายกขึ้นสู่เชิงตะกอนใส่ไฟแล้วเพราะกำลังความร้อนของไฟทำให้พื้นท้องของนางแยกออกเป็นสองส่วนทารกลอยขึ้นด้วยกำลังบุญของตนแล้วตกลงที่กองไม้คนทั้งหลาย จึงนำทารกนั้นมามอบให้ยายผู้เป็นยายเมื่อจะขนานนามของทารกนั้นได้ตั้งชื่อว่าทัพพะเพราะตกไปที่เสาไม้มีแก่นจึงรอดชีวิตก็ในวันที่ทารกนั้นมีอายุได้เจ็ดขวบพระบรมศาสดามีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จจาริกไปในแคว้นมัลละ ประทับอยู่ในอนุปยัมพวันทัพพกุมารเห็นพระศาสดาแล้วเลื่อมใสด้วยการเห็นเท่านั้นประสงค์จะบวชบอกลายายว่าข้าพเจ้าจาักปวนในสำนักของพระทศพลยายพูดว่าดีแล้วพ่อคุณแล้วพาทัพพกุมาร ไปยังสำนักของพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์จงทรงยังกุมาน,นี้ให้บรรพชาเถิดพระศาสดาทรงให้สัญญาแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งว่าดูกระภะิกษุเธอจงยังทารกนี้ให้บรรพชา พระเถระนั้นฟังคำของพระศาสดาแล้วเมื่อจะยังทัพพกุมารให้บรรพชาบอกตจะปัญจกรรมฐานแล้วสัตว์ผู้สมบูรณ์ด้วยบุรพะเหตุมีอภินิหารอันกระทำแล้วดำรงอยู่แล้วในโสดาปติผลในขณะปลงเกลียวผมครั้งแรกเมื่อเกลียวผมที่สองถูกยกขึ้น ก็ดำรงอยู่ในสกะทาคามิผลเมื่อเกลียวผมที่สามถูกยกขึ้นก็ดำรงอยู่ในอนาคามิผลก็เวลาที่ปลงผมเสร็จและการทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัตตผลได้มีในเวลาไม่ก่อนไม่หลังกันพระบรมศาสดาสเสด็จประทับสำราญพระอิริยาบถในแคว้นมัลละแล้ว เสด็จไปยังกรุงราชครึอประทับอยู่ในเวลุวันมหาวิหารท่านพระทับพระมลบุตรนี้เร้นอยู่แล้วในที่ลับณนะกรุงราชครึอนั้นตรวจดูความสำเร็จกิจของตนประสงค์จะอุทิศกายช่วยขวนขวายกิจของสงฆ์จึงคิดว่าชาไหนหนอเราพึ่งปูร่าเสนาสนะ และจัดพัตตาหารเพื่อพระภิกษุสงฆ์ท่านไปยังสำนักของพระศาสดาแล้วกราบทูลถึงปริวิตกของตนพระบรมศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วทรงมอบตำแหน่งปูราเสนาสนะและตำแหน่งพัตตุเทศแก่ท่านลำดับนั้นพระบรมศาสดาทรงพระดำริว่า ทัพพระสามเณรนี้ยังเล็กแท้แต่ดำรงอยู่ในตำแหน่งใหญ่ดังนี้แล้วจึงโปรดให้ท่านอุปสมบทในเวลาที่มีอายุได้เจ็ดขวบเท่านั้นนับจำเดิมแต่อุปสมบทแล้วพระเถระจัดแจงเสนาสนะและแจกภิกษาแด่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดที่อาศัยกรุงราชครือยู่ ความที่ท่านเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะได้ปรากฏกระชอนไปทั่วทุกทิศว่าได้ยินว่าพระทัพพระมละบุตรจัดแจงเสนาสนะแก่ภิกษุผู้ชอบพอกันไว้ในที่เดียวกันจัดแจงเสนาสนะในที่ใกล้บ้างไกลบ้างเมื่อไม่สามารถจะไปได้ก็ต้องนำไปด้วยฤทธิ์ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายขอให้ท่านทัพพระมลบุตรจัดแจงเสนาสะนะทั้งในเวลาทั้งนอกเวลาอย่างนี้ว่าอาวุโสท่านจงจัดแจงเสนาสะนะในชีวกรรมพวันวิหารให้พวกเราท่านจงจัดเสนาสะนะในมัทธกุชิมิทายาวันให้พวกเรา ต่างพากันเห็นฤทธิ์ของพระทัพพระมลบุตรนั้นแล้วจึงไปแม้ท่านพระทัพพระมลบุตรก็เนรมิตกายอันสำเร็จด้วยมโนมยิทธิให้ภิกษุที่เหมือนตนแต่ละรูปแก่พระเถระแต่ละองค์เดินนำหน้าใช้นิ้วมือที่เรืองแสงชี้ว่านี้เตียงนี้ต่างจัดแจงเสนาสนะแล้ว จึงกลับอย่างที่อยู่ของตนพระบรมศาสดาทรงกระทำเหตุนี้แหละให้เป็นอัตถุป,ประบิิในเวลาต่อมาเสด็จประทับนั่งท่ามกลางหมู่พระอริยสงฆ์แต่งตั้งพระเถระไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะด้วยพระพุทธดำรัสว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายพระทัพพระมัลบุตรเลิศก,กว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้จัดแจงเสนาสนะสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปปทานว่าทัพพระมัลลุตตะเถราประทานว่า,พพา,า,วาด้วยบุพเจริยาของพระทัพพระมัลลาุตตะเถระ พระพิชิตมานพระนามว่าปะทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดเป็นมุนีมีพระจักสุได้เสด็จอุบัติขึ้นในกับที่แสนแต่พัทรรกับนี้พระองค์ตรัสสอนทำให้สัตว์รู้ชัดยังสัพพสัตว์ให้ข้ามวัตฏสงสารทรงฉลาดในเทศนา เป็นผู้เบิกบานทรงยังสรพพสัตว์ให้ข้ามพ้นสงสารพระองค์เป็นผู้อนุเคราะห์ส่งประกอบด้วยพระกรุณาทรงสแสวงหาประโยชน์แก่สรพพสัตว์ยังเดียรถีที่มาเฝ้าทุกคนให้ดำรงอยู่ในเบญจศีลเมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสนาจึงหมดความอากูล ว่างจากพวกเดียรถีและวิจิตด้วยพระอรหันต์ผู้คงที่มีความชำนิชำนาญพระมหามุนีพระองค์นั้นสูงห8สดศอกมีพระชวีวันงามคล้ายทองคำอันล้ำค่ามีพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการครั้งนั้นเหล่าสัตว์มีอายุไขแสนปี พระชินสีพระองค์นั้นดำรงพระชนอยู่โดยการประมาณเท่านั้นทรงยังประชาชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นวัฏฏสงสารไปได้ครั้งนั้นเราเป็นบุตรเศรษฐีมียศใหญ่ในพระนครหงสาวดีเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้สองโลกให้สว่างไปทั่ว แล้วได้สดับพระธรรมเทศนาเราได้ฟังพระดำรัสของพระศาสดาผู้ตรัสสรรเสริญสาวกของพระองค์ผู้แต่งตั้งเสนาสนะให้ภิกษุทั้งหลายก็ชอบใจจึงทำอธิการแด่พระองค์ผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมทั้งพระสงฆ์แล้วหมอบลงแทบพระบาทด้วยเสียนกล้าว แล้วปรารถนาฐานั่นดอนนั้นครั้งนั้นพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้นได้ส่งพยากรกรรมของเราไว้ว่าเศรษฐีบุตรนี้ได้นิมนต์พระโลกกนายกพร้อมทั้งพระสงฆ์ให้ฉันตลอดเจ็ดวันเขามีดวงตาดุดกลีบบัวมีจะงอยบ่าเหมือนของราชสี มีผิวพันธุ์ดุจทองคํามอบอยู่แทบเท้าของเราปรารถนาตําแหน่งอันสูงสุดในกับที่แสนแต่กับนี้พระศาสดาพระนามว่าโคดมผู้สมภพในวงของพระเจ้าโอกากร,ราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีบุตรนี้จักได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ปรากฏโดยชื่อว่าทัพพะเป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายเสนาสนะปัญญาประกะเหมือนปรารถนาด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเราได้เสวยเทพสมบัติในเทวโลกสามร้อยครั้ง และได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าร้อยครั้งเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูรณ์โดยคณะนานับมิได้เพราะกรรมนั้นนำไปเราจึงมีความสุขในที่ทุกสถานในกับที่91อแต่พัทรักับนี้พระผู้เป็นนายกทรงพระนามว่าวิปัสสี ผู้มีพระเนตรงามทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วเราเป็นผู้มีจิตขัดเคืองได้พูดตู่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์และเราจับสลากแล้วถวายข้าวสุขที่หุงด้วยน้ำนม แก่พระเทระทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันใหญ่ผู้เป็นสาวกของพระผู้แกล้าก,ากว่านรชนพระองค์นั้นแหละในพัทระกกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพงพันของพรมมีพระยศใหญ่ประเสริฐกว่าวินยูชนส่งพระนามว่ากัตสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว พระองค์ทรงยังศาสนาธรรมให้รุ่งโรจน์ข่มขี่เดียรถีผู้หลอกลวงเสียทรงแนะนำเวนยสัตว์แล้วเสด็จปรินิพานพร้อมทั้งพระสาวกครั้นเมื่อพระโลกนาถพร้อมทั้งพระสาวกปรินิพานแล้วครั้นเมื่อศาสนาธรรมกําลังจะสูญสิ้นอันตรธานทวยเทพและมนุษย์พากันสลดใจ สยายผมมีหน้าเศร้าคร่ำครวญว่าดวงตาคือพระธรรมจักดับแล้วเราจักไม่ได้เห็นท่านผู้มีวัดดีงามทั้งหลายเราจักไม่ได้ฟังพระสัทธรรมโอ๋หนอพวกเราเป็นคนมีบุญน้อยครั้งนั้นพื้นปัฐพีทั้งหมดนี้ทั้งใหญ่ทั้งหนา ได้ไหวสั่นสะเทือนสาครสมุดดุดเหือดแห้งแม่น้ำครวนกลางน่าสงสารอะมนุษย์ตีกลองดังทั่วสีทิศอัศนีบาทอันน่ากลัวตกลงโดยรอบอุกกาบาทตกจากท้องฟ้าดาวหางปรากฏเกลียวแห่งเปลวไฟมีควันผวยพุ่ง หมู่มรึกร้องครวนครางอย่างน่าสงสารครั้งนั้นเราทั้งหลายเป็นภิกษุรวมเจ็ดรูปด้วยกันได้เห็นความอุบาทอันร้ายแรงแสดงเหตุว่าพระศาสนาจะสิ้นสูญจึงเกิดความสังเวชคิดกันว่าเว้นพระศาสนาเสีย ไม่ควรที่เราจะมีชีวิตอยู่เราทั้งหลายจึงเข้าไปสู่ป่าใหญ่บำเพ็ญเพียรตามคำสอนของพระชินสีครั้งนั้นเราทั้งหลายได้พบภูเขาหินในป่าสูงลิ้วเราไตา่ภูเขาขึ้นทางพระองค์แล้วผลักพระองค์ให้ตกลงเสียครั้งนั้น พระเถระได้ตักเตือนเราว่าการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าหาได้ยากอีกประการหนึ่งความเชื่อที่บุคคลได้แล้วหาได้ยากและพระศาสนายังเหลืออีกเล็กน้อยผู้ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเสียจะต้องตกลงไปในสาครคือความทุกข์อันไม่มีสิ้นสุด เพราะฉะนั้นพวกเราควรกระทำความเพียรตลอดเวลาที่พระาศาสนายังดำรงอยู่เถอดังนี้ครั้งนั้นพระเถระนั้นเป็นพระอรหันต์พระอนุเถระได้เป็นพระอนาคามีพวกเราที่เหลือจากนี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประกอบความเพียร จึงได้ไปยังเทวโลกองค์ที่ข้ามสงสารไปได้ปรินิพานแล้วอีกองค์หนึ่งเกิดในชั้นสุทธาวาสเราทั้งหลายคือตัวเราหนึ่งพระปุกกุสาติหนึ่งพระสพิยะหนึ่งพระพาหิยะหนึ่งพระกุมารกัสปะหนึ่งเกิดในที่นั้นที่นั้น อันพระโคโดมบรมศาสดาทรงอนุเคราะห์จึงหลุดพ้นไปจากเครื่องจองจำคือวัตตะสงสารได้เราเกิดในพวกมันลักษัตริย์ในพระนครกุศินาราเมื่อเรายังอยู่ในคันนั่นแลมารดาได้ถึงแก่กรรมเขาช่วยกันยกขึ้นสู่เชิงตะกร เราตกลงมาจากเชิงตะกอนนั้นตกลงไปในกองไม้ฉะนั้นจึงปรากฏนามว่าทัพพะด้วยผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เรามีอายุได้เจ็ดขวบก็หลุดพ้นจากกิเลสด้วยผลที่ถวายข้าวสุกผสมน้ำมันเราจึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าด้วยบาป เพราะกล่าวตู่พระขีนาศพเราจึงถูกคนโจทย์มากมายบัดนี้เราล่วงบุญและบาปได้ทั้งสองอย่างแล้วได้บรรลุบรมสันติธรรมเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่เราแต่งตั้งเสนาสนะให้ท่านผู้มีวัดอันดีงามทั้งหลายยินดี พระพิชิตมารทรงพอพระไทยในคุณข้อนั้นจึงได้ทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้ เป็นการมาดีแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วคุณนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกเราทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า เราได้กระทำเสร็จแล้วจบทัพระมาันละาปุตตะเถราประทานบาปกรรมที่ท่านกระทำไว้ด้วยสามารถแห่งการกำจัดพระเถระผู้เป็นพระขีนาศพรูปหนึ่งในการก่อนซึ่งเป็นเหตุให้หมกไม้อยู่ในนรกหลายแสนปีอันมีมาแล้วเหมือนภิกษุชื่อว่าเมติยะ และผูมมัชากะที่ถูกเตือนด้วยกรมมะปิโลติกายนั่นแหละเข้าใจผิดว่าพวกตนถูกพระเถระนี้ทำให้แตกกับขร้รหะบดีชื่อว่ากัลยาณพัตติยะจึงกล่าวหาพระเถระด้วยปราชิก,กธรรมอันหามูลไม่ได้และเมื่ออธิกรอนนั้นอันสงระงับแล้วด้วยสติวินยัย พระเถระนี้เมื่อจะประกาศคุณของตนเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกจึงได้กล่าวคถานี้ว่าทัพพมัลละปุตตะเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับการฝึกอบรมเมื่อก่อนพระทัพพะมัลละบุตรองค์ใดเป็นผู้อันบุคคลอื่นฝึกฝนได้โดยยาก แต่เดี๋ยวนี้พระทัพพระมละบุตรองค์นั้นเป็นผู้อันพระศาสดาได้ทรงฝึกฝนแล้วด้วยมักอันประเสริฐเป็นผู้สันโดษข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ชนะกิเลสปราศจากความขลาดมีจิตตั้งมั่นดับความเร่าร้อนได้แล้วจบ ทัพพมันละปุตตะเทระคาถาเพราะฉะนั้นพระเทระเมื่อจะอนุเคราะห์เหล่าสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้ได้เพราะการแนะนำของผู้อื่นจึงพยากรณ์อรหัตตผลเรื่องพระทัพพมันละปุตตะเถระจบ